สวัสดีครับสรุปข่าวเลี้ยงผูนะครับประจำวันที่1เมษายนอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเลี้ยงผูกันนะครับวันนี้มาดูพรีวิวนะครับเลี้ยงผูบุกไปเยือนแมนซิตี้นะครับเกมโคตรสำคัญนะครับมาดูความพร้อมจัดเต็มกันรวมไปถึงครอปตอบคำถามว่ากล้าซื้อจูดดเบนแฮมในราคา100ล้านหรือไม่ยันตูรามนะครับอยู่ในลิสต์รายชื่อที่ลิเวอร์พูลสนใจติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ซูซูกิสวิฟทีแอลเน็กซ์เนุก เต็มขั้นเราใจเกินพิกัดนะครับมาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันชุดสติ๊กเกอร์ GL Next Edition เสริมเอกลักษณ์ด้วยวัสดุตกแต่งบริเวณคอนโซลแล้วก็แผงประตูเป็นเคปล่านะครับมาพร้อมกับจอทัชสกรีน7นิ้วด้วยรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มพลังกับระบบหัวฉีดคู่ d ดลเจตแพลตฟอร์มฮเทเพิ่มสมรรถนะแล้วก็ระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มนะครับ พบกันได้แล้ววันนี้นะครับที่งาน Bangkok International Motor Show 2023 Impact Challenger 2เมืองทองธานีถึงวันที่2เมษายนเท่านัน้นนะครับหรือถ้าที่โชว์รูมทั่วประเทศเนี่ยไปดูได้เลยนะครับก็ได้ตลอดเวลานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ suzuki.co.th นะครับโอเคมาเริ่มต้นประเด็นข่าวสารในวันนี้กันนะฮะมาดูโปรแกรมการแข่งขันกันก่อนอคืนนี้แต่โอ้โหต้องใช้คําว่าเย็นแล้วกัน18นาฬิก30นาทีเวลาปรับกลับมาเป็นซัมเมอร์แล้วครับ อันนี้ไม่ใช่เวลาฤดูหนาวและปรับกลับมาเป็นซัมเมอร์มันก็จะเร็วขึ้น1ชั่วโมงมันก็ดีแต่แกแฟนบอลชาวไทยเนาะอ่ะ18นาฬิกา30นา,าทีลิเวอร์พูลบุกไปเยือนแมนซิตี้ที่เอติฮัสเซเดียมถ่ายทอดสดทาง2ูพรีเมียร์ฟุตบอล1นะครับกลางคะแนนครับเรารู้ดีว่ามันเป็น3นัดสำคัญอย่างที่ครอปพูดเอาไว้เจอแมนซิตี้เสร็จเจอเชลซีแล้วก็เจออาร์เซนอลเนี่ยเราแทบจะไม่มีช่องว่างให้เราได้พลาดเลยฮะ อาจจะพลาดได้สักนัดหนึ่งแต่ก็ต้องไปเก็บตกนัดที่เหลืออะไรแบบนี้คือลิฟูโอกาสพลาดน,น้อยมากคือหมายถึงว่าโอกาสที่จะให้พลาดน,น้อยมากเพราะเราตามนิวคาสเซิลห้าแต้มอย่างนี้ตามสเปอร์แปดอ่าเท่าไหร่นักเจ็ดอย่างนี้ตามแมนยูอีกแปดอย่างนี้มันมันพลาดมันพลาดจะไม่ได้แล้วครับอืมมันก็เป็นไฟล์บังคับเหมือนกันว่าลิฟูต้องงัดพลังแฝงหรืออะไรก็ตามออกมาเจอกับแมนซิตี้นะครับสถิติการพบกนันซีซั่นนี้เออเจอกันโคตรบ่อยเลยนะฮะ ไลตต่ตั้งแต่ต้นซีซั่นเกมคอมมูนิตี้ชิลลิเวอร์พูลชนะ3-1เกมที่แอนฟิลเลกแรกลิเวอร์พูลชนะ1-0ส่วนเกมลีกคัพลิเวอร์พูลไปแพ้แมนเชสเตอร์สอนะแต่พูดถึงสถิติแล้วเนี่ยถ้านับการไปรเยือนที่ Stadium, เอติฮัดสเตเดียมลิเวอร์พูลไม่ชนะที่เอติฮัดสเตเดียมตั้งแต่ปี2018นะชนะล่าสุดคือเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก 2,018นูน่นหรือถ้าเอาในลีกที่ไปเยือนที่เอติฮัดและชนะได้ต้องย้อนกลับไปนู่นเลย2,015 8ปีที่แล้วเรียกได้ว่าสถิติที่เอติฮัดเราบุกไปชนะได้ยากจริงๆฮะนะครับส่วนผลงานครับนซสตี้6เกมหลังสุดในทุกรายการชนะรวดเลยฮะโอ้โหฟอร์มโหดมากช่วงหลังส่วนเรพูลเรามีช่วงหนึ่งที่กำลังดีสักพักก็กลับไปแย่แล้วก็ดีแล้วก็กลับไปแย่วนเวียนอยู่อย่างนี้ลูปไม่มีวันสิ้นสุดนะ ก็แพ้บอลมัดแพ้มัดริดมา2นัดหลังสุดดูซิว่าจะคืนฟอร์มได้ไหมนะครับมาดูความพร้อมกันหน่อยครับฝั่งเป๊ปการ์โดล่าเนี่ยก็บอกนะครับว่าแหมมีแอปเล่นจิตวิทยานะเออผมได้คุยกับฮาลันค,คุยกับฮาลันเมื่อวานนี้นะเขาฟื้นฟูร่างกายอยู่แล้วเขาก็บอกว่าโอเคดีนะฟื้นฟูร่างกายอยู่มันจะโอเคดีได้ย,ยังไงในเมื่อยังไม่ได้ซ้อมอะเป๊ป เอาจริงเป๊ปมันก็แค่ไม่อยากพูดหรอมั้งว่าแบบไม่พร้อมอะไรแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวรอดูวันนี้อ่ะคำว่าวันนี้ของเป๊ปคือเป๊ปสัมภาษณ์ในช่วงทิ้งเที่ยงนะช่วงทิ้งเที่ยงตามเวลาอังกฤษของวันศุกร์นั่นแปลว่ามันจะมีเซสชั่นซ้อมบ่ายเป๊ปบ,บอกว่าเดี๋ยวรอดูว่าช่วงเซสชั่นบ่ายเนี่ยฮาร์ลันจะกลับมาซ้อมได้ไหมนั่นแหละครับชีวิตไลฟ์อีสเดลิสต์นะครับชีวิตคือการเสี่ยงนะอืมก็คือเดี๋ยวอาจจะแบบ อาจจะเข็นลงเอาง่ายๆคือเขาพูดไว้แบบนั้นว่าอาจจะเข็นลงแต่ในลายของฟิลโฟเดนเนี่ยเป๊ปบอกว่าไม่ทันแน่นอนเพราะว่าผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยต้องใช้เวลาพัก2อถึงสสัปดาห์นี่ฮะดังนั้นโฟเดนเนี่ยพลาดแน่ส่วนฮารันก็นั่นแหละครับเป๊ปเขายังแอบหวังแอบแบบเช็คฟิตขั้นสุดท้ายอยู่อีกทีนึงก็ว่ากันไปนะครับทีนี้มาดูกันที่ฝั่งลิเวอร์พูลของเรากันบ้างนะครับเจอรลลิงคอปก็ให้สัมภาษณ์แถลงเมื่อวันศุกร์เหมือนกันนะครับโดยคอนเฟิร์มว่าดีอาร์ กลับมาซ้อมได้แล้วนะแต่การซ้อมเซสชันที่เราเห็นเมื่อวันพฤหัสบดีเนี่ยมันยังไม่ใช่การซ้อมแบบเต็มเซสชันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นมันมันเป็นการซ้อมได้พาร์ทหนึ่งก็คือยังไม่ฟิตเต็มถังนั่นแหละเอาง่ายๆนะฮะเพราะว่านักเตะเจ็บไปนานหลายเดือนมากๆคราบบอกว่าต้องให้เวลาหน่อยแต่ว่าใช้คําว่า final s t a จแล้วเข้าสู่สเตจสุดท้ายสัปดาห์หน้าเขาบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยใกล้เคียงกว่าสัปดาห์หน้าคือมีโอกาสกลับมามีชื่อมากกว่าแต่สําหรับเกมกับแมนซิตี้เนี่ยคราบอกว่าอาจจะยัง ขอกักไว้ก่อนมันยังั้แต่ยังยังขาดเรื่องความเข้มข้นอ่ะไม่ได้เล่นเกมมานานน่ะนึกภาพออาไหมอ่าส่วนดาวิดนูญสนะครับเจอเกนคอปบอกว่าจันอังคารพุธเนี่ยยังไม่ได้ซ้อมเพราะว่ายังไม่หายเจ็บ100%แต่พระเนหัดหายเจ็บแล้วเราก็เลยได้เห็นภาพซ้อมวันพฤหัดว่าดาวิดนูญสกลับมาซ้อมได้แล้วเต็มรูปแบบบวกกับวันศุกร์อีกซ้อมได้2วันก็มีลุ้นเขาบอกว่าเดี๋ยวรอดูก่อนรอดูร่างกายตั้งแต่ว่าจะ พร้อมเป็นตัวจริงเลยไหมหรือเอาจะเป็นสำรองก่อนก็ตามเดี๋ยวอันนี้ต้องรอเช็คฟิตในส่วนตรงนั้นแล้วก็จะมีในส่วนของนาบี้เกตาครับที่นิวโจนส์นะครับนักข่าวสายหงแดงคอนเฟิร์มว่าที่หายไปจากการซ้อมเพราะาเจ็บครับซึ่งไม่มีใครแปลกใจใดๆทั้งนั้นนะฮะว่าเกต้าเจ็บนะส่วนครอปก็บอกว่านี่มันเป็นวีคที่โคตรตื่นเต้นเลยนะภายในเจวันเราจะเจอครบเลยหสัปดาห์ เจอซิตีเสร็จกลางสัปดาห์เชลซีตายสัปดาห์หนะ้าเจอกับอาร์เซนอลมันเป็นแบบซูเปอร์เอ็กซ์ไซติงวีคเลยเป็นโคตรโคตรสัปดาห์ที่โคตรจะตื่นเต้นเล้าใจเลยนะฮะแล้วมันก็เป็นเอาบอกว่ามันเหมือนกับแชมเปี้ยนลีกวีคเลยมันเตะแบบโอ้โหเจอแต่ทีมใหญ่ๆนะซึ่งครอปก็บอกเหมือนกันว่ามีอะไรก็ต้องงัดออกมาหมดแล้วเดี๋เอาเอาเริ่มจากนัดนี้ก่อนเอาทีละนัดเอากับแมนซิตี้เนี่ยต้องใส่เต็มก่อน นะครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นเนี่ยแบบนักข่าวถามว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงเป็นทีมที่เจอทีมใหญ่เล่นใช้ได้โอเคเลยแต่พอไปเจอทีมเล็กก็แพ้เขาบ,บอกว่าความสำคัญก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าเวลาเล่นในเกมของตัวเองไดนะ้ when we are in the games we are strong ถ้าเราอยู่ในเกมของเราได้เราจะแข็งแรงเราจะแข็งแกรง่งแต่ นั่นคือพอ,อยส์สำคัญเราต้องพยายามทําให้ชัวร์ว่าเราต้องอยู่ในเกมให้ได้ตลอดไม่ใช่อ่นัดนี้อยู่ในเกมไปเล่นอีกนัดหนึง่งโอ้โหไปอยู่ในเกมของคู่แข่งแทนไม่ได้อยู่ในเกมของตัวเองมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับอืมทีนี้ครับมาดูโรเบอร์สันบ้างโรเบอร์สันก็บอกว่าโอ้โหนะสามนัดเนี่ยมันเป็นเกมใหญ่ซึ่งมันโคตรสำคัญแล้วก็ยากมากๆแต่ก็ต้องแบบสู้กันนะต้องกัดฟันสู้ต้องแบบนัดอะไรที่มีออกมาให้หมดเหมือนกันแต่มันไม่ใช่แค่สามนัดนี้ ไปจนถึงจบซีซันเลยถ้าเราอยากจะรุ้นท็อปโฟรเนี่ยโรเบิร์สันบอกว่าเราต้องเล่นแบบ every game is like a cup final for u s n o w แบบเราต้องแบบเล่นเหมือนกับทุกๆนัดหลังจากนี้เป็นนัดชิงบอลถ้วยเลยอะและก็ต้องพยายามให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยก็ตามต้องแบบต้องเก็บให้เนี้ยบอะไปจนจบซีซันนี้เลยเนะครับมันก็เป็นเป้าหมายภารกิจที่ยาก แต่มันก็ต้องทําครับใช่ไหมล่ะมากันที่เอ11ตัวจริงที่คาดจากสื่อแล้วกันมาเริ่มต้นจากเว็บไซต์ครูสกอร์ก่อนนะครับเอเดอร์ซอนมูราเอสเฝ้าเสานะครับฝั่งแมนซิตี้4 2 3 1 2> คู่มิดคู่เซนเตอร์ก่อนนะครับดีอาร์สกับอาคันจิแบ็กซ้ายอาร์เก้แบ็กขวาสโตนนะครับส่วนคู่มิดฟิลด์ตรงกลางนะครับกุนโดกานยืนคู่กับโรดี้สามแนวรุกนะครับกิ illes, il, ลิชเดอร์บรอยแบร์โดซิวาแล้วก็ถ้าฟิตทันหรือว่าเข็ดลงก็ตามก็เป็นฮาลันด แต่ถ้าฮาล้านไม่ทันก็เป็นฮูเรียนอาวาเลสส่วนเลี้ยงู้ของเรา4 3 3อาริโซเบเกอร์เฝ้าเสาคู่เซนเตอร์เป็นโกนาเต้ฟันได้แบ็คซ้ายขวาอาโนโดเบิร์ตสันนะครับสามมิดฟิลด์เนี่ยเฮนโดฟาบินโยเอเลียรแล้วก็3แนวลุกนะครับซาร่ากัคโปนูนเยสนะครับเป็นชุดที่ดีที่สุดนะผมก็มองว่าแบบนั้นนะแต่ฉันได้ก็ฉันนั้นผมยังแอบสงสัยว่าถ้านูนเยสซ้อมได้แค่2วันคลอปจะกล้าใช้ตัวจริงเลยไหม ความฟิตอาจจะไม่ถึงหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยอโอเคอย่างที่ผมบอกเซตเนี้ยมันก็ดีที่สุดแหละถ้ามันเป็นไปได้ถ้าฟิตพร้อมกันหมดเนี่ยเอเลียดฟาบินโยเฮนเดอร์สันนูนเยสกัคกโปซาลาแต่ว่าหรือยังไงจะลองมันก็มีทางเลือกอื่นเช่น4 2 3 1องสมหนเลยไหมในเมื่อแบบเราต้องบุกแล้วเลเล่นเกมโต้ก็ได้ช่วยกันเล่นเกมรับหน่อยแจาก็โต้โดยที่ใช้เป็นโชต้ากัคกโปซาลานูนเยสไปเลยไหมมันก็มีหลายแบบเหมือนกันหรือ สี่สามสามนี่แหละแต่อาจจะเปลี่ยนตรง aja, นูนเยสเนี่ยเป็นโชต้าก่อนเอานูนเยสนั่งเพราะนูนเยสอาจจะซ้อมสองวันอาจจะยังไม่ฟิตเต็มถังเอาคนที่ฟิตลงก่อนดีกว่าเอาโชต้าลงมันก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นมันอยู่ที่ครอบจะจัดเลยฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าค่าคืนนี just, ้จะเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวหลังจบเกมมาเจอกันไลฟ์สดในช่องของผมนะครับโอเคทีนี้ครับมาดูกันที่ข่าวต่อไปเรียกได้ว่าวันนี้ครับคือวันเมษา น่าง,ง่เอพิ่ฟูเดย์ผมตื่นเช้ามาผมก็จริงๆไม่ใช่ใช้คำว่าเช้านะผมใช้คำว่าตื่นสายเลยก็ว่าได้เมื่อคืนนี้โอ้โหน้องกะลินี่โอ้โหร้องเยอะมากนะครับทำให้รบกวนการนอนแล้วแบบมันตื่นไม่ไหวก็เลยกลายเป็นตื่นสายแต่ว่าตื่นมาปุ๊บถ่ายทวิตดูเจออันนี้ขึ้นมาอันแรกๆเลยฮนะแบบโอ้จูดเบลลิงแฮมจะเป็นผู้เล่นแมนซิตี้แน่นอนแมนซิตี้ได้แจ้งกับดอนมูลแล้วว่าจะพร้อมจ่ายเงินจำนวนหนึ่งรอยี่สิห้าล้านปอนด์ เพื่อจ่ายค่าตัวมาดริดกับเรีฟูไม่ได้อยู่ในการแข่งขันแล้วผมม้อแบบอะไรวะคิกขันทวิตด้วยก็เป็นนักข่าวออนไลน์ที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์เลยะนะฮะเฮ้ยไปแล้วหรอรีฟูแฮ่แล้วหรอเนี่ยมัดเหล็ดก็แฮ่ได้หรอแมนซิตี้ได้หรอเนี่ยแล้วผมก็มานั่งดูคอมเมนต์ตอนแรกผมก็ยังไม่ได้อเอใจอะไรโอเคโอเคคอมเมนต์นี่คือเขาบอกเขาก็ขำกันอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นเอพิลฟูเดย์ครับทุกๆุก ทุกๆวันที่1เมษายนของทุกๆปีมันก็จะมีข่าว <c oughs> ข่าวที่เอามาหลอกต้มกันให้มันเป็นสีสันแบบนี้แหละเราต้องแยกให้ออกนะผมเตือนเพื่อนๆเ,เลยว่าวันที่1เมษายนแบบนี้ระวังข่าวปลอมนะครับ <c oughs> เออแต่อันนี้ผมคัดมาแล้วว่าไม่ปลอมแน่นอนเพราะมันเป็นสัมภาษณ์ของครอปจริงๆฮะนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะมาดูบทสัมภาษณ์ของครอปที่จะพูดถึงว่ากล้าซื้อไหมไอ้เงิน ซื้อผู้เล่นระดับจู๊ดที่เป็นร้อยล้านเนี่ยครับตอบคำถามเรื่องนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าก่อนขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับสำหรับลูกอมเคี้ยวหนึบตราไมชูวีนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรจะขมมาเคี้ยวนมกันดีกว่านะครับมาเปลี่ยนเรื่องขมด้วยลูกอมนมไมชูวีหาซื้อได้ที่เซเว่นท็อปบิ๊กซีห้างชั้นนำสนใจสั่งซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับช้อปปี้ a ล a ซด้าของ p พรลี่มาร์เก็ตติ้งหรือไปติดตามซื้อได้ที่เพจลูกอมซองขาว มาชูวีลูกอมสองขาวนะครับอันนี้ก็สั่งซื้อได้นี่ครับด้านหลังนี้ผมนําเสนอ2รถนี้เลยจริงๆนะฮะผมชอบมากรถชาชานมนะฮะโอ้โหแบบกินแล้วละมุนล,ลิ้นมากแล้วก็รถมะพร้าวนะครับโอเคแล้วก็รวมไปถึงพรีเมียมคราฟพิซซ่าด้วยนะครับขอบคุณด้วย New York Pizza, นิยอร์พิซซ่าตำนานแป้งสีนวัตปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาด้วยเช่นกันนะครับสามารถโทรสั่ง delivery 0210545สอการันตีความอร่อยนะครับโอเค ามาเลยฮะคือครอปถูกนักข่าวถามด้วยคำถามนี้ครับว่า,าครอปในซัมเมอร์นี้คุณอาจจะมีหลายตำแหน่งที่คุณต้องเสริมทัพนะผู้เล่นบางคนก็อาจจะค่าตัวแตะหลักร้อยล้านคุณพอตอบได้ไหมนะว่าทีมของคุณเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยกล้ามีเงินที่จะซื้อผู้เล่นหนคนที่แบบค่าตัวหลักร้อยล้านไหมอะ เออคาถามข้อเนีนะ้มีถามใส่ครปบเลยนะคือนักข่าวก็คงไม่ได้ระบุอาจจะไม่ได้ระบุตรงๆหรอกว่าเป็นจูดเบตติงแฮมแต่ว่าเราทุกคนรับรู้ได้อยู่แล้วว่าไอ้เกินร้อยล้านเนี่ยมันมีอยู่คนเดียวเบตติงแฮมใช่ไหมครัครอปตอบแบบนี้ฮนะครอบบอกว่ามผมไม่ขอตอบคําถามนี้กลายเป็นเลี่ยงตอบซะอย่างนั้นผมไม่ขอตอบคําถามนี้เพราะเราไม่เคยได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้กันเลยอ่าแต่เอางี้สิ่งที่ผมตอบได้ คำตอบจากผมคือเราจะจ่ายแน่ๆในช่วงซัมเมอร์นี้ผมขอพูดให้ชัดเจนแค่นี้แหละซัมเมอร์นี้เราจ่ายแน่สโมสรจะทุ่มซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์แน่นอนส่วนจะเป็นใครราคาเท่าไหร่อะไรแบบนั้นผมไม่มีอะไรจะพูดถึงมันก็คือไม่ขอบอกอะเรื่องหลังบ้านจะมาพูดทำไมใช่ไหมซึ่งจริงๆก็เข้าใจได้แต่คอปยันการันตีกับเรานะว่าซัมเมอร์ซื้อแน่นอนนะครับเมื่อเวลาผ่านไปแล้วนะบางครั้ง จำเป็นจะต้องมีการสับเปลี่ยนอะไรบ้างในทีมเพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่ฟังให้ดีตอนนี้สําคัญนะครับอ่ะมันเป็นเรื่องปกติมากๆนะปัจจุบันหายากนะครับบอกหายากมากๆที่ผู้จัดการทีมคนเดิมจะได้รับโอกาสในการให้สร้างทีมใหม่เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้จัดการทีมคนนี้อาจจะเคยทําได้ดีแต่พอฟอร์มแย่ปุ๊บก,ก็โดนปลดการปลดกันส่วนใหญ่โลกฟุตบอลสมัยใหม่มันเป็นแบบนั้นไม่ค่อยได้รับโอกาสในการให้สร้างทีมใหม่ สักเท่าไหร่นะหลายคนจะรับรู้อีกทีนึงว่าเออเนี่ยคือการก้าเข้าสู่ยุคใหม่สร้างทีมใหม่แล้วก็คือการปลดกคนซื้อคนเก่าตั้งคนซื้อคนใหม่นะดังนั้นเขาบอกว่าถึงตรงนี้ผ่านมาเจปีแล้วมันชัดเจนว่าเราต้องทํามันเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในทีมผลงานตอนนี้ไม่ได้อยู่ในจุดที่เราต้องการหรือควรจะเป็นเลยสรุปนะฮะคอปก็ไม่ได้กักอะไรนะฮะเออคือ ต้องเปลี่ยนแปลงต้องซื้อแน่อันนี้คือสิ่งที่คอบพูดดังนั้นไอคนที่บอกว่าซัมเมอร์นี้จะไม่มีการซื้อใครเลยมันก็คงไม่ใช่นะครับเพื่อนๆซื้ออยู่แล้วแต่จะไปซื้อขั้นไหนระดับไหนเราก็ยังตอบตอนนี้ไม่ได้ก็คาดเดากันเองแล้วกันแต่ว่าคอบก็บอกว่าเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงทีมเพราะมันถึงเวลาแล้วคอบก็รู้ตัวว่าปีนี้ผลงานมันไม่เป็นดั่งใจไม่เป็นดั่งที่นี่เลยแล้วก็มันถึงเวลาต้องเปลี่ยนนะเปีถ้าเป็นบางคนอาจจะไม่ได้รับโอกาสให้เปลี่ยนแปลงแต่เขาได้รับโอกาสไงให้เปลีีี่่ยนแปลงงททมมมสร้้าใหได และผมเชื่อว่าเราแฟนบอลก็พร้อมให้โอกาสครอปเหมือนกันถูกไหมฮะมันอยู่ในช่วงที่ต้องเปลี่ยนถ่ายต้องให้เวลานะฮะเราใช้เวลาในช่วงเบรกทีมชาติที่ผ่านมาอันนี้ครอปพพูดเพิ่มเติมนะในการถกถึงแผนในช่วงซัมเมอร์กันด้วยมันเป็นการคุยในชิในในทิศทางบวกเกี่ยวกับในแง่ของผู้เล่นเรายุ่งกันเลยล่ะในการพูดคุยนะครับอันนี้ก็คือการคอนเฟิร์มจากเจอเก้นครอปนะฮะดังนั้นรอรุ้นกันฮะว่าซัมเมอร์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือไม่นะครับ โอเคทีนี้ครับมาดูกันที่เคฟเฟนตูรามกันบ้างนะครับเคฟเฟนตูรามเนี่ยก็เป็นเป็นกองกลางตัวรับนะฮะของสโมสรนีสนะของสโมสรนีสก็เป็นข่าวกับเรามาสักพักหนึ่งแนละ้วแต่ว่าก่อนทนี้มันจะเป็นข่าวจากแจกเ,เกทาวบอชซึ่งผมก็ยังแบบไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยมันสนใจแบบร้อจริงไหมนะแต่พอมันมีอีกสื่อหนึ่งที่ มาร่วมวงในการแบบว่ารายงานด้วยนั่นก็คือ RMC Sport สื่อเจ้าเนี้ก็คือสื่อเจ้าดังแล้วก็เจ้าที่สำหรับผมนะสื่อฝรั่งเศสเจ้านี้น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศฝรั่งเศส RMC Sport เขาบอกว่าเลียพูแล้วก็อีกหลายๆทีมนะให้ความสนใจแคฟเฟนตูรานจริงๆนะโดยค่าตัวที่ทางนีสน่าจะต้องการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรหรือประมาณ34ล้านปอนด์โดยประมาณ 34บ่ล้านปอนด์ไม่แพงแฟรงก์เฟิร์ตเขาบอกว่าจริงๆแฟรงก์เฟิร์ตคือทีมที่สนใจนักเตะมานานและจับตาดูนักเตะมานานและชอบมากๆด้วยอายุเพิ่ง2 2ปีเนี่ยอายุกำลังดีเลยเพียงแต่ว่าด้วยความที่รู้ว่าโอ้โหกลายเป็นนักเตะตอนนี้นติดทีมชาติชุดใหญ่ฝรั่งเศสไปแล้วอะ่ะดีกรีเพิ่มค่าตัวก็น่าจะแพงแล้วก็คู่แข่งด้วยมีไลซิกที่เป็นทีมใหญ่กว่ามีบรรดาสโม,มสรในพรีเมียร์ลีกที่มีเงินทุนมหาศาลอย่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิฟขอภัยนิวคาสเซ คือบรรดาทีมในอังกฤษอ่ะเงินมหาศาลกับแฟรงเฟิร์ตอยู่แล้วแฟรงเฟิร์ตก็เลยอาจจะแบบไม่น่าจะสู้ราคาไหวแต่จะเป็นทีมพวกนี้มากกว่าที่จะสู้ราคาไหวสามสบสมาบสี่ล้านบอน์เนี่ยสู้ไหวอยู่แล้วนะซึ่งก็ต้องย้อนกลับมาให้เครดิตแจ็คเกทาบอรครับนี่ทาบอรก็รีทวิตอันนี้แล้วก็บอกเลยว่านี่ RMC ก็รายงานอย่างที่ผมก็เคยรายงานไปว่าฮ่ารีพูลสนใจแคฟเฟนตูลามด้วยอืมนะครับ ดังนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคาว่าสนใจเพื่อนๆอย่าไปน,นึกว่าสนใจแล้วจะเอาแน่นอนร้อเอรเ็เอาเป็นว่าเป็นหนึ่งในลิตรานชื่อแล้วกันแต่ผมแอบเชียร์นะเชียร์ตรงที่ผมชอบที่เป็นมิสฟิลตัวรับนี่แหละผมรู้สึกว่าต้องซื้ออีกสักคนหนึ่งวะอาจจะต้องซื้ออีกสักคนไหมหรือไม่งั้นก็ต้องใช้บเซติดเป็นกาลางรับสลับเล่นกับฟาบินโยอันนั้นก็พอได้แต่ถ้าถ้าจะไม่ซื้อสไตล์แบบนี้นะก็ไปซื้อตัวลุกเอาเมสันเมาส์เจลบดิงแฮมอะไรพวกนั้น แต่ถ้าต้องการตัวรับตัวนี้ผมว่าก็น่าสนใจนะทีนีเน้เรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับอีวานเดรดิก้าก็ได้รับการคอนเฟิร์มจากโรมาโนโรมาโนเนี่ยเหมือนคุณครูใหญ่ที่คอยเหมือนคุณครูที่คอยแบบติ๊กข้อสอบให้ว่าถูกหรือผิดอีกทีหนึง่งอาจจะมาช้าหน่อยแต่อย่างน้อยมันมีคุณครูที่คอยติ๊กให้เราเราก็พอจะฟังและไว้เนื้อเชื่อใจได้โอเคเมื่อวานนี้ผมก็รายงานไปแล้วว่าบิลเลียมปาเชโกเนี่ยอาถัลแฟล์เฟิร์ตเนี่ยมีการซื้อมาจากอันเวิร์กในราคา9้าล้านยูโรผมพูดไปแล้วเมื่อวานน แล้วซื้อมาเพื่ออะไรเพื่อมาเป็นตัวแทนนะตัวแทนของเอ็นดิก้าเพราะเอ็นดิก้าไปแล้วสัญญาไม่ต่อแล้วเดี๋ยวซัมเมอร์นี้ย้ายฟรีซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเอ็นดิก้าเนี่ยโดมิโ,โ,มโนมีเขียนในคอลัมน์ของเขาในเว็บไซต์เค้าชอปไซต์นะนี่เขาก็ยืนยันนะว่าเป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อที่ลีภูกำลังพิจารณาซื้ออยู่จริงๆริอแวนเอนดิก้ากองหลังของแฟรงเฟิร์ตที่จะเป็นฟรีเอายเย่นนะแต่ not only one ไม่ใช่แค่คนเดียว ลิฟพูยังสนใจกองหลังคนอื่นด้วยคือคืออยู่ในข่ายพิจารณานั่นแหละในขณะเดียวกันตัวของเอนดิก้าเองเขาบอกว่าคลับสกินออนไซน์อิงเอนดิก้าแอสเอฟีมีอีกหลายสโมสรที่สนใจ,นใจเซนตนักเตะฟรีคนนี้นะเพราะเป็นนักเตะฟรีด้วยและฝีเท้าดีด้วยอ่าก็เดี๋ยวรอดูแต่ลิฟพูมีแผนในการเสริมกองหลังด้วยจริงๆในขณะเดียวกันในอันนี้เนี่ยผมแทะแถมให้แล้วกันนะโรมาโน่พูดในส่วนของฝั่งเชลซีก็คือเขาก็แสดงความเห็นว่า ไอ้ข่าวล่าสุดที่บอกว่า70ล้านเนี่ยจากทางแอตติกยูเคนเนี่ยลรมาโน่บอกไม่น่าจะเป็นไปได้ยากที่เชลซีจะโกงได้ถึงราคา70ล้านนะโมเมนต์นี้นะเออมันสัญญาเหลือปีเดียว70็ล้านมันเป็นราคาที่แพงไปสุดท้ายน่าจะได้สุดท้ายถ้าขายก็น่าจะเป็นราคาที่ต่ำกว่านั้นและถ้าขายไปเชลซีก็น่าจะมีการซื้อมิดฟิลเข้ามาใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับนะทิ้งท้ายที่เดวิดลินส์นักข่าวสาของแดงคอนเฟิร์มนะครับว่า ไอการแต่งตั้งผอ,อ,อกีฬาคนใหม่ของเลอบูเนี่ยที่จะมาแทนจูลียนวอร์ดในช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะเป็นคนนอกเท่านั้นคนนอกที่เป็นผอ,อ,อกีฬาจริงๆมืออาชีพเป็นแบบนั้นแต่จะก็คือเหมือนปฏิเสธข่าวนั่นแหละเพราะก่อนนั้นไม่มีข่าวลือในโลกออนไลน์ว่าเฮ้ยอาจจะแต่งตั้งพวกอะไรนะเดฟฟอรโลหรือว่าแบร์รี่ฮันเตอร์พวกพวกทีมงานสเกาทีมงานหัวหน้าทีมซื้อขายอะไรแบบเนี้ยดันพวกนั้นขึ้นมาเป็นผอ,อ,อกีฬามันมีข่าวแบบนั้นแต่ เดวิดนิสสาขาของแดงคอนเฟิร์มว่าไม่จริงลิพูจะเอาคนภายนอกส่วนเดฟฟอโลกับแบลลี่ฮันเตอร์อาจจะแบบทาหน้าที่เดิมไปแหละเป็นสเกลเป็นทีมหัวหน้าเป็นทีมซื้อขายอะไรก็ว่ากันไปเป็นเหมือนเดิมแต่พอออกกีฬาจะเป็นอีกคนหนึ่งจะเป็นคนที่มาจากภายนอกที่เป็นมืออาชีพจริงๆอันนี้ก็คอนเฟิร์มด้วยข่าวนี้ทิ้งท้ายแล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆสามารถกดสมัครสมา,สมา,สมา,สมาชิกได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโค้ดแอค์นะครับคลิปนี้ก่อนจะลากันไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ